ก็วันนี้ไอ้เฟรมให้มาเปลี่ยนสายพานให้พันเนี้ยปีแล้วนะที่พี่จัดให้อ่ะไล่ข้างโอเพ่นเนี่ยแล้วแรงไหมโอ้โหแรงดิแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับผมพี่จะบอกให้ว่านี่อะไรพี่ปักเถาเราได้ทำการรื้อเครื่องประกอบใหม่แล้วหลังจากครั้งที่แล้วที่ว่าน้ำแตกป่ะงั้นเดี๋ยวพี่เปิดวาร์ปไปตอนพาขับคันนี้เลยดีกว่าก็ขอกราบพันโลเปลี่ยนแม่งพันโลสองพันโลเปลี่ยนแม่งเพราะว่าแม่งั้นบางทีกูถามว่าพี่ทำไมรถมันวิ่งแย่กว่าเดิมมันไงก็สายพันธุ์มันสึกนะครับก็เปลี่ยนไปซะนะที่ว่าสายพันธุ์ผมใกล้ขาดหรือยังสายพันธุ์มันไม่ขาดหรอกไม่ขาดใช่ไหมมันยืดสายพันธุ์มันยืดแต่ได้ข่าวว่าคันนี้ปีแล้วนะที่พี่จัดให้อ่ะไล่ข้างโอเพ่นเนี่ยแล้วแรงไหมโอ้โหแรงดิแต่ช่วงนี้ไม่แรงแล้วโดนต้มดากสู้ใครไม่ได้ขนาด57ยังโดนแดกเลยเฮียห้าเจ็ดแดกอ่ะใครเป็นคนขับคันนี้ไอ้มาร์คไอ้มาร์คขับไอ้มาร์คขับคันนี้ใครขับ57พวกเราไง2คนก็แดกเขาแดกเขาเฉยเลย X-Max นะครับถ้าทำไม่ดีโดน57แดกนะครับผมบอกไว้ก่อนนะก็ประมาณนั้นไปยิงออกกันเลยยิงออกเลยเนี่ยบางคนบอกบล็อกไฟฟ้าไม่ดีสำหรับกูว่ามันดีมากเลยนะไอ้บล็อกของอะไรยี่ห้ออะไรพี่ Milwaukee เยอะจ้ะมันทำงานไปอ่ะก็ได้ซื้อ Milwaukee ก็อย่าลืมนะครับ Milwaukee นนทบุรีนะครับเขาให้ราคาส่วนลดเยอะมากนะ Milwaukee นนทบุรีก็ลองแอดไปหาเขาได้นะใน Facebook ในอะไรลองทักไปดู Milwaukee นนทบุรีได้เลยบอกว่ามาจากช่องกูอ่ะอีกแล้วอ่ะได้รับประกันกี่เปอร์เซ็นต์ก็มีแน่นอน 5-10% น่ะมีแน่นอนอ่ะอยู่ที่ว่าช่วงนั้นโปรเขาได้หรือเปล่าแต่ต้องบอกนะว่าจากช่องกูอ่ะเพราะกูจะได้สิทธิพิเศษซื้อของด้วยไอ้เหี้ยเห็นมั้ยบอกแล้วเบอร์17แล้วก็ยิงออกเลยเนี่ยง่ายใช่ไหมใช่ง่ายๆเนี่ยดูสายพันธุ์เน่าขนาดนี้นะครับเละยังพี่สายพันธุ์เละยังเพียนะครับนี่อันนี้ชามอันนี้ชามก็ถือว่าโอเคโอเคนี่คือทั่วไปก็สึกหลอทั่วไปมาดูร่องเม็ดกันดีกว่าว่าเป็นไงบ้างนะครับเอ๊ะฝุ่นเตอะนะครับต้องทุบขนาดนี้เหรอพี่กูทำท่าเป็นไงดูครับความสกปรกของมันใช้มา1ปีเต็มๆก็จะประมาณนี้เม็ดก็จะประมาณนี้คันนี้ใช้เม็ดอยู่ที่6เม็ดนะก็6เม็ดถามว่าดีไหมดีหรือจะ4เม็ดดีไหมดีแต่เราก็มาชั่งน้ำหนักเลยว่าเม็ดหน้าเราใช้เป็นเท่าไหร่เม็ดหน้า13กรัม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 นะครับก็เอาใหม่มันมีคือมันมีขีดตะกันอยู่มันก็มีน้ำหนักไงต้องเปลี่ยนด้วย13.3 โอเคเม็ดหน้า13กรัมเม็ดหลังเราใช้6เม็ดไงแต่ถ้าจริงๆแล้วอ่ะทุกวันนี้คนเขาไล่4เม็ดกันแต่ว่าเราถนัด6เม็ดแล้ว6เม็ดท้ายมันลึกกว่าโอเคเม็ด2ก็เป็น16กรัม16กรัม16กรัมเท่ากับว่าทั้งหมดนี้เป็นเม็ด13 16แต่ตอนเนี้ยเราจะทำการเปลี่ยนสายพานแล้วก็เปลี่ยนชามเลยนะครับครับประมาณนี้ก็ต้องมาถอดชามหลังชามหลังมันถอดง่ายทุกคนเหี้ยถอดง่ายจริงเปล่าง่ายจัดเนี่ยได้ต้องลองดูเลยยิงนะแค่แบบเป้งเดียวอ่ะของเขาดีขนาดนั้นเหรอพี่น็อตลูดโอ้ย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 ล้อมันหมุนนะโคตรลื่นนะเฮ้ยธรรมดาที่ไหนเออเอาไปเลยถอดแค่นี้พอไปถอดเยอะนี่สายพันสายพันเนี่ยดูนะเห็นไหมข้างๆนี่เงาแวบเลยอันนี้ยังใช้ได้สำหรับรถรถเดิมปะทั่วไปใช่ครับรถเดิมใช้ได้แต่ว่าถ้าเป็นรถที่ทำแล้วรอบสูงๆก็แนะนำให้เปลี่ยนบ่อยๆก็รวยอยู่แล้วจะไปทีซีเนียร์นะประมาณกี่เดือนเปลี่ยนเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ก็สัก 4-5 เดือนก็เปลี่ยนทิ้งก็ได้แต่ถ้าเป็นลูกใหญ่ถึงขนาด76ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยทิปนึงเปลี่ยนทิ้งทิปนึงเปลี่ยนเลยเหรอใช่ครับโอ้ประมาณนั้นเองก็แอคไหมไม่ได้แอคเลยสายพันธุ์ใหม่มีมาร์คบอกนะว่าด้านไหนด้านหน้าด้านไหนด้านหลังดูให้ถูกโอเคครับก็เดี๋ยวหลังจากเปลี่ยนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวให้พี่เฟรมมาไปขี่ก็ไปติดตามที่ช่องพี่เฟรมแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับผมพี่จะบอกได้ว่านี่อะไรพี่ปักเถาเราเฮ้ยได้ทำการรื้อเครื่องประกอบใหม่แล้วหลังจากครั้งที่แล้วที่ว่าน้ำแตกน้ำแตกครับน้ำแตกเพราะว่าสายน้ำหลุดลืมใส่เขาเรียกอะไรนะกิ๊บล็อกมันเลยดันหลุดออกมาก็เลยรื้อเช็คหมดเลยว่าฝากงไหมก็คันนี้นี่แล้วติดเครื่องให้ฟังสำหรับคันนี้เป็นลูกใหญ่นะครับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากขนาดนั้นก็ใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอพี่อันนี้คือประมาณนี้นะครับแต่กินแม่งเหม็นมากเลยเหม็นไหมปกติแล้วกินเหม็นๆนะกินเหม็นๆจัดก็รอชมป่ะงั้นเดี๋ยวพี่เปิดวาร์ปไปตอนพาขับคันนี้เลยดีกว่าเพื่อการไม่เสียเวลาแล้วก็พาน้องเฟย์ไปรันอินสายพันธุ์ด้วยไปก็หลังจากที่เราประกอบเครื่องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตอนนี้เราก็จะเอาลองออกมาวิ่งเป็นครั้งแรกดูว่ารถมันจะอาการเป็นยังไงนะครับน้ำมันจะดันเหมือนเดิมไหมนะครับท่อน้ำแตกหรือเปล่านะครับเพราะว่า
ครั้งที่แล้วเนี่ยที่พี่ออกมาขี่แล้วน้ำมันแตกกระจุยกระจายนะครับเนื่องจากนะครับตัวลูกยางฝั่งขวานะครับพี่ใส่กริปล็อกไม่แน่นนะครับไม่ได้ดูให้ดีเพราะมันอยู่ลึกครับเราก็ใส่แบบรีบๆใส่นะครับไม่ได้ดูให้ดีนะครับพอน้ำมันร้อนมากๆมันก็เลยเกิดดันนะครับก็ถือว่าเสียโลโก้ไป1ดอกนะครับก็แต่ว่าลูกสูบไม่ติดไม่เป็นไรฝาไม่โก่งนะครับก็รอบนี้เราประกอบอัดใหม่แล้วนะแล้วก็กริปล็อกอย่างดีนะครับผมไล่น้ำอย่างดีก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารอบนี้มันจะแป๊สหรือเปล่าสำหรับน้ำนะครับมันจะสามารถดันได้ไหมนะครับแล้วน้ำมันจะแตกหรือเปล่านะก็สำหรับตอนนี้ชุดข้างเรายังไม่ได้ไล่นะก็แค่ประกอบขึ้นเสร็จออกมาขี่เลยใส่มั่วๆมาลองก่อนนะครับสำหรับรันแรกนะเพราะเดี๋ยวถ้าเราซัดครั้งนี้แล้วมันไม่เป็นไรนะฟังนะซัดครั้งนี้แล้วมันไม่เป็นไรเราก็จะมาไล่เม็ดกันเต็มระบบเดี๋ยวพี่จะพาเข้ามาสู่สตอรี่ไล่เม็ดเพราะว่าเราจะไปทริปของเพื่อนพี่นะครับทริปร้อนตับแตกนะครับทางไอ้แม็กสปีดอุดรมันจัดนะก็ฝากร้านแม่งด้วยนะครับขายของขายพวกของซิ่งนะแล้วก็เอ็กโมเอ็กแม็กรถ2ทีรถเวฟพี่อะไรอ่ะอุดรอ่ะติดต่อแม่งได้แม็กสปีดช็อปอ่ะแจ๋วอยู่นะก็ฝากด้วยนะครับร้านเพื่อนพี่เองครับเรียนกันมาด้วยกันนะผมก็ประมาณนั้นเดี๋ยวพาออกไปซัดสักหน่อยนะครับไม่รู้จะไหวหรือเปล่าแต่เดี๋ยวเราจะจอดเช็คน้ำมันเครื่องนะว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยมันมีน้ำปนไหมน้ำข้ามไหมอะไรอย่างงี้นะครับผมมันก็ต้องเช็คให้ละเอียดนะเดี๋ยวพี่พาเช็คที่ต้นคูนข้างหน้าเลยดีกว่าดอกคูนนะฮะเมืองดอกคูนนี่คือเมืองขอนแก่นนะเมืองดอกคูนมาเดี๋ยวเราแวะจอดเช็คก่อนที่จะไปซัดสักสองสามดอกนะครับผมตรงนี้ก็เป็นโรงสีเก่านะน้ำท่วมไปเมื่อสมัยชาติที่แล้วนะครับเฮ้ยมาไงเนี่ยมันเห็นพี่เข่ามาเลยเอาบ้านอยู่ใกล้ๆนี่เฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนว่าน้ำมันเครื่องน้ำไม่ข้ามนะน้ำไม่ข้ามโอเคมาลองเทสดูไงว่ามันจะพร้อมที่จะอปาจะเฮหรือยังไม่พร้อมเอาล่ะมึงจะไหวกับรถกูเปล่าไม่ไหวรถกูใหญ่อ่ะใช่อ่ะแล้วก็ขี่เล่นๆไปว่าคันนี้จะมาลองดู GPS ว่ามันจะวิ่งถึงแบบว่า170หรือเปล่าไม่เยอะยังอันนี้ตอนเป็นลูกกำลังอัดทำให้172โลกว่าแต่อันนี้มันเปลี่ยนแล้วยังได้เคยอยู่เนี่ยยังไม่ได้ไล่ก็ไม่รู้ต้องไล่ก่อนอันนี้คือลองขี่ให้มันเครื่องมันผ่านก่อนไปโอเคเข้ามาดูก็ไปโอ้โหจับไม่ได้นะ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 โอเคนี่คือดอกแรกครับดอกแรกคันเร่งแรกครับผมคันเร่งแรกก็ถือว่าเสียงรถก็ใช้ได้นะปันก็โอเคไม่มีแววว่าจะอู้นะเดี๋ยวโอเคอยู่แล้วก็น้ำต้องดูสังเกตน้ำตรงนี้ดีๆครับครั้งที่แล้วตอนที่พี่ซัดพี่ไม่ได้ดูฮะตอนที่ว่าจะยกคันเร่งอ่ะแล้วมันขึ้นมาแต่ดีว่าเรายกคันเร่งทันนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีไปเดี๋ยวรอบนี้เราจับทิปด้วยดูว่าระยะทางกี่เมตรแม่งความเร็ววิ่งเท่าไหร่อะไรประมาณนี้จะได้เห็นชัดๆกันไปแล้วผมทำก็เป็นรถสไตล์ขี่เล่นรถทิปนะถ้าเป็น X-Max นะไม่ได้เอาจริงเอาจังแบบว่าต้องมาวิ่ง1,000เมตรหรือ1,500เมตรหรืออะไรอย่างเงี้ยครับขี่ล่องไปเรื่อยนะก็จะไม่แน่นมากนะครับสำหรับหัวลูกสูบแล้วก็เป้าฝาสูบก็4ก็จะโป่งๆหน่อยนะฮะเราก็จะไม่ได้ทำแบบว่าแน่จัดอย่างนั้นก็จะแรงจริงแต่ว่ามันจะขี่ได้ไม่ค่อยไหวนะเพราะกลัวแก๊กด้วยนะแล้วก็กลัวมันแน่นเกินทางลูกแตกอะไรอย่างเงี้ยไม่คุ้มเราขี้เกียจไปรื้อบ่อยนะครับเพราะรถเราไม่ใช่รถเฉ่งนะเราก็ทำให้มันขี่ล่องได้สนุกดีกว่านะครับส่วนชุดข้างข้อมูลชามองศาของหน้าชามผมใช้องศาเดียวกันเลยนะครับกับลูกกำลังอัดนะฮะใช้องศาเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าล่องเม็ดจะเป็นคนละล่องเม็ดเพราะว่าล่องเม็ดของลูกสูบโตนะฮะมันจะสามารถเปิดได้เยอะกว่านะครับเพราะมันสามารถกินล่องเม็ดหนักได้นะครับผมประมาณนี้ okay. ก็การไล่ล่องเม็ดเนี่ยเคยบอกไปแล้วหลายรอบว่าไล่ล่องเม็ดเนี่ยนะครับก็ถ้าสมมติว่าเราไล่เม็ดไปนะครับจนเม็ดมันหนักเกินแล้วนะครับแต่รอบมันยังเบาอยู่นะครับเม็ดมันหนักเกินนะครับฟังนะเม็ดหนักเกินนะครับแต่รอบยังแบบยังแวดอยู่นะครับ What? แนะนำนะครับให้ขูดล่องเม็ดออกทีละ 0.5 นะครับให้ใช้เวอร์เนียร์วัดจากบูธกลางถึงขอบนะครับเท่านั้นนะเอาทีละ 0.5 มิลนะไม่มิลนึงนะสมมติว่าเม็ดคุณน้ำหนักรวม90กรัมนะครับรอบเครื่องคุณอยู่ 9,000 รอบนะครับถ้าคุณขูดออก 0.5 มันจะตกลงมา300รอบแน่นอนนะครับถ้าเพราะฉะนั้นถ้าทำเยอะกว่านี้ก็อาจจะไม่ไหวนะนี่คือเรื่องจริงนะครับอาจจะแบบว่าหนักเกินนะครับอาจจะต้องเบาเม็ดแต่ถ้าเราได้เบาเม็ดลงไปรถเราอาจจะวิ่งไม่ดีเท่าเดิมอย่างเงี้ยนะครับผมก็พยายามค่อยๆไล่กันไปสำหรับล่องเม็ดแล้วก็ชามนะครับพี่บอกเลยว่ารถทุกคันใช้นะครับใช้หน้าองศาเท่ากันหมดนะครับแต่ต่างกันแค่ล่องเม็ดเท่านั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปรอบหนึ่งกับรอบหนึ่งพ่อนะครับผมก็เดี๋ยวพี่จับคิวตาไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูว่าคิวตามันวิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนเดี๋ยวว่าจับแล้วอันนี้นะครับจับแล้วเนี่ยจับแล้วนะคิวตาได้พร้อมจะโดนจะใหญ่
พร้อมแล้วออกไปก่อนเลยเสิร์ฟให้ไปเลยมาแล้วจ้าไปแล้วจ้ามาแล้วสอจอนัมเบอร์วันหมอบไม่สุดด้วยหมอบไม่มิดเบาะแม่งหมอบไม่ไหวคนดูก็จะโผล่หัวหน่อยๆไอ้เฟมมาแล้วมาแล้วไอ้เฟมไอ้เฟมลากก่อนน้องชายหอนไอ้เฟมหอนหมอบร้อนไม่ขึ้นยังนิ่งอยู่หมอบร้อนไม่ขึ้นยังนิ่งอยู่ก็ไม่รู้วิ่งอยู่เท่าไหร่แล้วไม่รู้วิ่งอยู่เท่าไหร่แล้วไปหมอบร้อนไม่ขึ้นยังได้อยู่โอ้แม่งไปเรื่อยๆเลยสัตว์รอบตกโอเคครับรอบใช้อยู่ 7,500 โอ้โหเหี้ยตัวสัตว์รอบใช้อยู่ที่ประมาณ 7,500 เองนะ 7,500 รอบนะครับก็ประมาณ 7,500 รอบแล้วก็จริงๆแล้วเราจะต้องใช้รอบยาวกว่านี้อันนี้วิ่งอยู่ประมาณโลหน่อยๆนะโลหน่อยๆเดี๋ยวเราไปวิ่งนู่นเลยดีกว่าวิ่งนู่นกลับมาเลยดีกว่านะให้ไม่ใช่โลหน่อยๆดิโลเดียวเลยโลเดียวไปเป๊ะแล้วสัก 1,500 เมตรดีกว่านะครับ 1,500 เมตรดีกว่าเดี๋ยวพาวิ่งดูว่า 1,500 เมตรรถเราจะปิดปาร์ตขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยววัดกันไปเดี๋ยวจะวัดไอ้นี่ให้ด้วยนะครับระยะทริปนะเมื่อกี้ลืมกดนะรีบเกินนะครับผมเดี๋ยวเลี้ยวขวายูเทิร์นแล้วก็รัดยาวกันไปเลยนะครับผมก็วันนี้สำหรับเสียงพี่ก็จะรอๆหน่อยน้องก็ไม่ต้องงงนะครับพอดีพี่แบบว่ากินยาเสริมความหล่อมา พูดเล่นนะครับเฮ้ยอยากจะเสิร์ฟไอ้ยาเฟมันโดนหอนเนี่ยเมื่อกี้คุณดูถึงกับหอนอ่ะแบบเอ้าอะไรเงี้ยเออมาเอาใหม่นะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวจับทิปก่อนเดี๋ยวจับทิปก่อนโอเคเดี๋ยวจับทิปก่อนจับทิปก่อนโอเคไปไปเลยต่อให้ก่อนยาวเลยเอเจรถล็อกรถล็อกไปต่อให้มันก่อนนี่ศูนย์นะโอเคไปไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไอ้ยาเฟมโดนแต่เปิดเลยมึงไอ้ยาเฟมโดนแต่ออกเลยว่ะไอ้เฟมไปก่อนนะเราจะ300เมตรวิ่ง150 400เมตรวิ่ง160เห็นแล้วนะเห็นแล้วนะเข้าใจตรงกันนะหมอบไม่มิดนะหมอบไม่มิดนะหมอบไม่มิดนะเฮ้ยมาแล้วกูมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าอย่าแอบไปนะพี่อย่าแอบไปนะพี่ลากยาวยาวยาวไปรถไม่ได้ไล่รอบอยู่ที่ 7,500 ยังไม่ได้ไล่เม็ดหนักเกินไอ้สัตว์หนักเกินเม็ดหนักเกินมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าโอเคครับผมรถเยอะแล้วนะผมก็ใช้รอบอยู่ที่ประมาณ 7,500 รอบนะครับก็เดี๋ยวเรามาจอดดูกันพี่มั่นใจว่าวิ่งต่ำๆไม่ต่ำกว่า165 G 168 G แน่นอนนะครับผมเพราะว่ารถพวกเราล่องนะเขาต้องได้ไปเรื่อยเราใช้ระยะทางอยู่ประมาณโล8นะครับเพราะว่าเราไหลมาก็ประมาณ200เมตรนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจอดดูข้างหน้าที่เดิมเลยนะครับผมเรื่องเมืองเรซซิ่งของเรานะครับผมมาพามาดูว่าเท่าไหร่นะครับนี่ใช้ระยะเวลาปะเนี่ยประมาณนี้แหละรถถ้าเป็น Xmax ล่องก็อยู่ประมาณโล5นะโล5ทั่วไปไปพามาเปิดดูเลยความร้อนถือว่าปกติไม่ขึ้นเท่ากับว่าแจ๋วใช้ได้นะแจ๋วมาดูกันเซ GPS วิ่งเท่าไหร่โอเค177 GPS นะครับผมเห็นหรือเปล่าไม่รู้เห็นไหมรอบ 7,500 เหมือนกันรอบ 7,500 เหมือนกันใช่ต้องไล่ใหม่177โอ้ยก็ถ้าน้องๆเห็นนะครับสำหรับน้องๆบอกว่าพี่แบงค์ GPS หลอกหรือเปล่าอ้าวเปิดไว้หรือเปล่าโอ้รถยังไม่ได้ไล่รอบ 7,500 ก็เห็นอยู่นะครับปิดออกนะครับปิดออกกลับมาดูตรงนี้เลยวันนี้GPS Locker นะครับวันนี้วันที่30เป้งเข้าไประยะเวลาตอนนี้ประมาณกี่โมงอันนี้เข้าไปเลยเข้าไปเลยเป้งเป้ง 177.75 โอเคหายแล้วจะอยู่ไม่ได้แล้วกำลังอัดเนี่ยฮะไม่ได้นะของมันต้องมีคำนายสาย80ไม่เจอกันเอางี้ลูก80แล้วส่งงานให้180 GPSโอเคไหมมันต้อง190แล้ว190มึงไม่มีชักมันจะได้ไงใช่ดิอย่าลืมว่าบ้านเราถนนขึ้นเนินนะเว้ยถ้าหนูวิ่งได้ดีตอนพี่ไม่อันนี้177ยังไม่ได้ไล่เม็ดได้น้องอันนี้คือเทสเครื่องก่อนว่าผ่านไหมถ้าไล่จบๆน่าจะมา185 GPS รถแกน่ะ180 G เนี่ยคือยืนพื้นไว้ตัวน้ำหนักแกขับไงโอเคครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไปที่หนึ่งที่กดติดตาม Facebook ที่โชคกดจันนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมความใจนะครับก็ร้านแรกที่น้ำไม่พุ่งแล้วนะครับเราแก้ไขไปแล้วเรื่องน้ำไม่พุ่งวิ่งอยู่177 GPS โอเคไว้เจอกันใหม่สวัสดีจ้าจุ๊บ